สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้จะเฮ็ดขั่วไก่นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่เครื่องเท้าต่ำไว้ในนี้สิมีตะไคร้นะคะเน้นตะไคร้เป็นหลักนะคะมีตะไคร้มีกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกไทยดำเอามาตำหยาบใส่กันนะคะพริกไทยเม็ดนะคะ4อย่างแล้วก็ผัดให้หอมค่ะตะไคร้พริกแห้งพริกไทยดำกระเทียมนะคะกระเทียมสี่อย่างแค่นั้นแล้วมาผัดค่ะโขลกแล้วก็ผัดผัดให้หอมดีๆเลยนะคะส่วนไก่นะคะผู้ใดอยากกินส่วนใดให้เลือกมากค่ะส่วนใดของไก่นะคะไม่น้อยใส่เป็นปีกค่ะใส่เป็นลิงก้าหรือว่าปีกนะคะเอามาหั่นแบ่งชิ้นออกเอานะคะถ้าผู้ใดเอาไก่โตก็ซับเป็นชิ้นตามที่เจ้าของมักด้วยค่ะเด้อผัดไปค่ะใส่เกลือนิดนึงนะคะผัดเครื่องให้หอมก่อนใส่เกลือลงไปผัดต่อค่ะเมื่อเครื่องหอมแล้วใส่ไก่ลงไปนะคะเมนูนี้จะที่สะใจนะคะจะเป็นรสจัดนะคะเสร็จแล้วก็ต้องหาน้ำจิ้มในวุ้นไม้เลยนะคะกินได้เลยเนาะเพราะว่ามันมีความเผ็ดความเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ความเผ็ดของพริกสำหรับคนที่กินพริกบ่ค่อยได้นะคะอย่าใส่พริกเยอะเพราะว่าในพริกไทยก็เผ็ดแล้วนะคะคั่วไปค่ะคั่วให้ไก่มันเด้งก่อนนะคะช่วงนี้เขาก็จะปรุงเลยเนาะค่ะเนาะไม่ได้ใส่เป็นผงนัวนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากรสดีน้ำตาลทรายรสชาติจะอยู่ที่พี่น้องปรุงแล้วกันนะจ๊ะมักรสไหนใส่รสนั้นเนาะชอบเค็มนำชอบหวานนำสุดแท้แต่นะคะในการกินข้าวเค้าข้าวเอาตามรสชาติปากเค้านะคะชอบปรุงรสจ้ะน้ำมันหอยนะคะไม่ต้องย่านว่าไก่จะบ่สุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใส่น้ำนะคะขั่วไก่ขั่วไม่น้อยนี่จะขั่วแบบนี้ก่อนขั่วเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะคะเขาจะเติมน้ำแล้วเขาก็จะค่อยๆให้มันเข้าไปในเนื้อแล้วเขาก็จะคั่วให้แห้งเลยผัดเครื่องให้มันหอมให้มันแข็งก่อนดังนั้นการคั่วไก่ของเฮาบ่จําเป็นต้องมักนะคะเพราะว่ามันจะมีความอร่อยตอนที่เราใส่น้ําลงไปนะคะแล้วเฮาก็จะค่อยๆซึมมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในตัวเครื่องนะคะเฮาคั่วจนแบบว่ามันหอมอ่ะค่ะแต่มันจะกินหอมของเครื่องแบบหอมกระทะก่อนนะคะไปใส่เครื่องนะคะใส่จนค่อยใส่น้ำนะคะนะคะถ้าจะพัดให้ไก่ละตัวก่อนไก่ละตัวเบิ่งจังไหนไก่ละตัวคือผิวไก่นี่มันจะตึงๆอะค่ะหนังไก่มันจะตึงๆนะคะนี่คือการละตัวของไก่ถ้าถามว่าใส่ไก่ลงไปแล้วใส่น้ำเลยได้บ่ก็ได้ที่กันค่ะแต่ความแตกต่างนะคะแล้วก็รสสัมผัสแล้วก็ลักษณะของไก่จะแตกต่างกันจ้ะผัดแบบนี้ก่อนแล้วค่อยใส่น้ำลงไปจะได้แซ่บกว่านะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำค่ะใส่น้ำประมาณสักไหนใส่น้ำเราจะเคี่ยวเครื่องลงมาให้หมดนะคะแล้วก็ให้มันกลมไก่อ่ะค่ะแล้วก็หลีไฟเป็นไฟกลางนะคะจะค่อยเคี่ยวมันเข้าไปค่ะแล้วความสุกมันก็จะสุกทั่วถึงนะคะเพราะว่า
เฮาค่อยๆเคี่ยวมันนะคะสีสันจะสวยน่ากินมากคอยดูนะคะรสชาติก็จะอร่อยตอนนี้แม่หน่อยยังบ่ชิมเพราะว่าเฮาใส่เข้าไปเฮาหู้อยู่แล้วเนาะสำหรับคนไหนที่บ่ชั่วก็ชิมไปก่อนก็ได้ยาปรุงที่เข้มข้นเกินไปเพราะว่าเวลามันหมดแล้วมันจะเข้มข้นน่ะเฮาจะกินบ่ได้ค่ะมันรสมันจะจัดไปนะคะแม่หน่อยก็จะใส่ไก่ลงไปอีกก็ใส่น้ำลงไปจ้ะใส่น้ำลงไปให้มันท่วมไก่ประมาณนี้จ้ะพอแล้วนะคะเปิดไฟให้เดือดอีกรอบนึงนะคะให้มันเดือดเดือดเลยแล้วเราค่อยหลีบเป็นไฟกลางแล้วก็ปิดหม้อไว้เนาะเป็นอาหารปลาแป๊บนึงโอเคเดือดเดือดแล้วก็หลีไฟกลางนะคะมันหน่อยหลีแล้วนะคะเอาฝาปิดเลยนะคะฝาพ่อฝาหน่อยฝามันเล็กไม่ได้นะคะปิดไปเลยนะคะทิ้งไว้กะว่าน้ําเข้ามาเปิดเบิ่งก็ได้ค่ะกะว่าน้ํามันงวดลงไปเหลืออยู่น้อยนึงอ่ะค่ะเดี๋ยวเฮาค่อยมาเบิ่งนะคะเพราะได้เวลาเฮาก็มาเปิดเบิ่งนะคะนี่ค่ะไหนเฮาก็สิน้ํางวดลงประมาณนี้นะคะเฮาก็จะเร่งไฟเป็นไฟแห้งเลยนะคะเพราะเฮาจะคั่วบัดนี้คั่วให้แห้งเลยนะคะใช้เป็นไฟแรงเลยมันได้เร่งไฟแล้วนะคะจะคั่วไปค่ะช่วงนี้เฮาต้องคนไปเรื่อยๆนะคะบ่สั่นเครื่องเฮามันสิใหม่หมอนะคะมันจะบ่แซ่บค่ะสำหรับผู้ใดมักความเข้มข้นก็ใส่เครื่องแกงหลายๆถ้าผู้ใดบ่มักความเข้มข้นก็ใส่หน่อยๆนะคะอยู่ที่ความชื่นชอบเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สิคั่วให้แห้งซ้ำพี่น้องต้องการก็ได้หรือว่าสิเอาน้ำคลุกคลิกสำหรับคนที่ต้องการจิ้มกับข้าวเหนียวหรือราดกับข้าวเจ้าได้เมิดนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเนี่ยน้ำมันก็แห้งค่ะเพราะว่าเขาเล็งไฟแล้วนะคะเขาเล็งไฟแล้วจะต้องคั่วไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะงวดลงมาประมาณนี้นะคะผู้ใดมักแข็งคั่วไปหยิบนะคะผู้ใดมักแบบคลุกคลิกก็ใส่ได้เลยนะคะในตอนนี้ก็เตรียมใบมะกรูดก้อยแล้วก็ผักชีนะคะหั่นไว้นะคะพอเฮาได้ที่ตามที่เฮาต้องการแล้วเฮาก็จะโรยแล้วก็ปิดไฟนะคะแม่หน่อยจะเอาแห้งกว่านี้สักนิดนึงนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรคั่วไก่แม่หน่อยเอาไปคั่วเนื้อติดเอ็นนะคะแซ่บสุดๆค่ะแต่เนื้อติดเอ็นต้องต้มแล้วก็เคี่ยวมันก่อนนะคะต้มแล้วก็เคี่ยวมันก่อนค่อยเอามาเห็ดจังซี่มันจะแซ่บมันสิซึมเข้าไปในเนื้อย่างสุดๆเลยค่ะสำหรับบุคคลที่ชอบกินอาหารรสจัดๆเนาะเมนูจืดๆจัดๆเครื่องเทศเยอะๆแบบนี้เหมาะให้นะคะอร่อยถูกใจแน่นอนนี่ไหนจะพอแล้วนะคะอีกนิดนึงก็จะติดไฟแล้วค่ะถ้าจะเอาประมาณนี้เขาไม่หน่อยกินข้าวเจ้านะคะวันนี้จะเอาไปคลุกเข่าค่ะเป็นบอกว่าสีสันน่ากินน่ากินไหมล่ะพี่น้องรับรองว่าไก่เราซึมซาบเข้าไปกับน้ำแน่นอนนะคะต้องใส่เวลาเคี่ยวดูนะคะว่าต้องย่างว่าไก่จะบ่สุกซุกแท้แน่นอนในจองแห้งๆก็นิดหน่อยสำนีนะคะเนี่ยจะเอาขวดประมาณนี้นะคะคุกคิดใส่ผักชีลงไปค่ะเดี๋ยวบะกูดซอยค่ะปิดไฟเลยนะคะคลุกเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะตักใส่จานได้เลยนะคะง่ายบอกค่ะพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วไม่ได้เฉพาะตักใส่จานแป๊บนึงค่ะเห็นบอกค่ะด้านหน้านะคะไก่ขัวเครื่องนะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าแสงไฟไม่น้อยมันจะเรื่องแสงไฟมันสะท้อนใส่ไอ้หน้ากล้องอ่ะมันจะสีสันจะแตกต่างกันแต่ว่ารับรองว่าความอร่อยมีแน่นอนชัวร์ๆเลยนะคะนี่ค่ะน่ากินบ่คะเราไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับหน้าตาของไก่ขัวเครื่องแกงนะคะเมนูยังไงสไตล์บ้านๆอยากกินเนื้อก็เอาเนื้อมาขัวแบบไม่น้อยบอกต่อบอกกันขั้นตอนทุกๆอย่างเนาะค่ะลองเฮ็ดเบิ่งนะคะกินกับข้าวเจ้ากับแซ่บกินกับข้าวเหนียวก็ดีเมนูนี้ทำยังไงก็อร่อยไปแล้วนะจ๊ะด้วยความรักด้วยปรารถนาดีจากใจของไม่น้อยเช่นเดิมจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ